สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายริชิซูนักรัฐมนตรีคลังอังกฤษและนายจาริสจาวิดรัฐมนตรีสาธารณสุขได้พร้อมใจกันยื่นใบลาออกจากตำแหน่งต่อนายบอริสจอนสันนายรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังมีรัฐมนตรีช่วยอีกหลายคนที่เตรียมประกาศลาออกโดยพวกเขากล่าวว่าไม่สามารถทำงานในรัฐบาลชุดนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากมีข่าวอื้อฉาวมากมายเกิดขึ้นในคณะบริหารของนายจอนสันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมของนายจอนสันเปิดเผยว่าเวลาของนายจอนสันได้หมดลงแล้วแต่เขาก็ยังคงแสดงความต้องการที่จะรั้งตำแหน่งในคณะรัฐบาลด้วยการแต่งตั้งนายดาร์ฮิมซาฮาวีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังคนใหม่และแต่งตั้งบางคนให้เข้ามารับตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ทั้งนี้คาดว่าจะมีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมประกาศตัวเป็นปรปักษ์กับนายจอนสันมากขึ้นเมื่อเขาชี้แจงต่อรัฐสภาเพื่อตอบข้อซักถามตามวาระรายสัปดาห์ก่อนที่เขาจะเผชิญกับการถูกซักฟอกจากประธานคณะกรรมการรัฐสภาเป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมได้จัดการประชุมเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายจอนสันทำกลางความไม่พอใจของประชาชนและสมาชิกรัฐสภาต่อการที่รัฐบาลอังกฤษจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หลายครั้งที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีในช่วง2ปีที่อังกฤษมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดีผลการลงมติปรากฏว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคอนุรักษ์นิยมจำนวน221คนลงมติไว้วางใจนายจอนสันขณะที่สมาชิกอีก148คนลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งหากนายจอนสันพ่ายแพ้ในการลงมติครั้งนี้เขาจะต้องลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายจอนสันจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแข่งขันอีกหากเขาเป็นผู้นำจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งขณะเดียวกันเพจ World Update โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจระบุว่ารัฐบาลอังกฤษไม่มั่นคงแตกสอล่มแล้วรัฐมนตรีคลังสาธารณสุขท้อแท้ชิงลาออกผลจากสหราชอาณาจักรดำเนินนโยบายผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการคว่ำบาตรรัสเซียทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นในประเทศเกิดอัตราเงินเฟ้อที่สูง 9.1% สินค้าพลังงานน้ำมันก๊าซค่าไฟฟ้าที่แพงทวีคูณขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพต่อประชาชนรายได้น้อยชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดม็อบสหภาพแรงงานขนส่งรถไฟสนามบินนัดหยุดงานเรียกร้องการแยกเอกราชออกจากสหราชอาณาจักรสร้างความโกลาหลโอลหม่านไปทั่วแถมยังมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางอังกฤษกับรัฐบาลสกอตแลนด์ในความต้องการทำประชามติแยกเอกราชจนนำมาซึ่งการก่อม็อบครั้งใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน2022พรรครัฐบาลอนุรักษ์นิยมจัดให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันเป็นการภายในพรรคโดยให้ส.ส.จำนวน359คนออกเสียงว่ายังจะให้นายกจอนสันบริหารประเทศต่อไปหรือไม่ผลออกมาว่าสมาชิกพรรคยอมให้ไปต่อด้วยคะแนน221ต่อ148เสียงแต่นั้นมาก็เกิดความแตกร้าวอย่างรุนแรงในรัฐบาลเพราะส.ส.ในพรรคกว่า 40% ที่ไม่ไว้วางใจในตัวผู้นำรัฐบาลซึ่งสังคมอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายขนาดพวกเดียวกันยังไม่เอาด้วยเมื่อบวกส.ส.พรรคฝ่ายค้านเข้าไปหมายถึงเสียงรัฐบาลร่อแร่ไม่มั่นคงในการบริหารบ้านเมืองแล้วภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่การควบคุมโรคโควิด-19 ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จยังตามมาด้วยเรื่องอื้อฉาวไม่หยุดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อนายกจอนสันลงนามแต่งตั้งรองหัวหน้าวิปรัฐบาลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคยมีประวัติเฉาโฉเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองทำให้ฝังเส้นสุดท้ายในพรรครัฐบาลขาดผึงเมื่อวันที่5กรกฎาคมนายริชชี่ซุนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสาจิตจาวิดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นจดหมายลาออกต่อนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของสหราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้วแม้นายกจอนสันจะออกมากล่าวขอโทษต่อสาธารณชนถึงการแต่งตั้งบุคคลเฉาโฉแต่ก็สายไปเสียแล้วในจดหมายลาออกของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังระบุว่าการออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนับเป็นเรื่องซีเรียสไม่ว่าในเวลาไหนก็ตามยิ่งในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดสงครามและความท้าทายอื่นๆเป็นสิ่งที่ตัวเขาตัดสินใจไม่ง่ายเลยมีหลายครั้งที่ตัวเขาและนายกเห็นไม่ตรงกันแต่ก็พยายามออกมาสนับสนุนในที่สาธารณะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่นายกและรัฐมนตรีจะแสดงออกถึงความสามัคคีในช่วงเวลาที่ยากลำบากสาธารณชนต่างคาดหวังให้รัฐบาลประพฤติตนอย่างเหมาะสมมีความสามารถและจริงใจ
ขารู้ดีว่านี่อาจเป็นการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายแต่ก็ยังเชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การต่อสู้และนั่นคือสาเหตุของการที่เขาขอลาออกส่วนอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุในจดหมายลาออกว่าผลการลงมติไม่ไว้วางใจภายในพรรคเมื่อเดือนก่อนแสดงให้เห็นว่ามีเพื่อนร่วมงานจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับประชาชนที่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปภายใต้การนำของนายกจอนสันและตัวเขาก็สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวนายกด้วยเช่นกันปมปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งคือในท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนและสหภาพแรงงานแต่นายกจอนสันกับประกาศให้เงินช่วยเหลือหรือเงินกู้กับยูเครนเป็นค่าทำสงครามยืดเยื้อโดยเมื่อรัฐบาลกลางอังกฤษของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันมีคำสั่งให้รัฐบาลในเครือจักรภพแต่ละเขตปกครองของตนเองจัดงบประมาณบรรณาการรวมกันถึง 1,000 ล้านปอนด์ในจำนวนนี้บังคับสกอตแลนด์ส่งเงิน65ล้านปอนด์รัฐบาลเวลส่งเงิน30ล้านปอนด์เพื่อนำเงินไปส่งบรรณาการต่อยูเครนเป็นค่าซื้ออาวุธจากบริษัทอุตสาหกรรมสงครามอังกฤษและสหรัฐอ้างว่าช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูเครนแต่รัฐบาลสกอตแลนด์แข็งข้อต่อคำสั่งของรัฐบาลกลางอังกฤษปฏิเสธคำสั่งนี้โดยไม่ชอบโดยให้เหตุผลว่าวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนนี้กับระบบสาธารณสุขและการศึกษาของตนเองไม่ใช่เพื่อคนชาติอื่นและขณะนี้ฐานะทางการเงินของรัฐบาลอังกฤษไม่ติดท็อป15ของโลกแถมแม้กระทั่งประเทศไทยที่อยู่อันดับ12ของโลกผลจากการคว่ำบาตรรัสเซียยังคงส่งผลให้รัสเซียส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานน้ำมันก๊าซและถ่านหินได้เพิ่มขึ้นมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันหรือรวมราว13ล้านดอลลาร์หรือ444ล้านบาทเข้าไปแล้วยังไม่นับสินค้าสินแร่อาหารอีกนับไม่ถ้วนล่าสุดราคาก๊าซล่วงหน้าในยุโรปพุ่งขึ้น 10%เป็น 1,722 ดอลลาร์ต่อพันคิวบิกเมตรรัสเซียรวยหนักขึ้นแต่สหราชอาณาจักรจนกรอบลงคือรัฐบาลอังกฤษยังวุ่นวายอยู่กับยูเครนโดยไม่หันมาดูแลประชาชนไม่ว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งอีกกี่คนก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยไม่ได้และผู้นำรัฐบาลอังกฤษก็ยากที่จะบริหารชาติต่อไปได้โดยราบรื่น